ทีนี้ยังมีผลการแข่งขันในศึกอาเซียนพาราเกมมาฝากกันอีกหนึ่งรายการนะคะนั่นก็คือการแข่งขันบ็อกเซียนั่นเองค่ะซึ่งทีมไทยของเรานั้นก็สามารถพาเรดคว้าชัยได้ในวันแรกค่ะสำหรับการแข่งขันบ็อกเซียที่ National Olympic Stadium NSTC กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวานเป็นการประเดิมแข่งขันในวันแรกค่ะซึ่งนักกีฬาไทยพาเรดทำผลงานได้ดีนะคะไปไล่เรียงกันค่ะเริ่มกันที่ประเภทบุคคล BC 1ชายนะคะวิษณุห้วยประดิษฐ์เอาชนะปาติบาลอาปูรุซามีจากมาเลเซียไป10-0ธินกรเทพแดงค่ะเอาชนะวิลเยนคลิฟฮอนเซงจากฟิลิปปินส์ไป9-0ค่ะส่วนการแข่งขันในประเภทบุคคล BC 2ชายนะคะวัชรพลวงศาเอาชนะจากไกลลีจากลาวไป18-0ค่ะวรวุฒิแสงอัมพาเอาชนะโซกชาซูนจากกัมพูชาไป15-0ส่วนการแข่งขันประเภทบุคคล BC 3หญิงนะคะเป็นการพบกันเองของนักกีฬาไทยซึ่งผลปรากฏว่าลดามณีกล้าหาญเอาชนะจุธามาศรัตนาไปได้6-1ส่วนประเภทบุคคล BC 4หญิงค่ะนวลจันทร์พลศิลาก็เอาชนะวีนิงปูบาวติจากอินโดนีเซียไป5-2และปิดท้ายกันที่ประเภทบุคคล BC 4ชายค่ะพรโชคลาบเย็นเอาชนะรามอนรุยเยมมานูเอลกาลินโดจากฟิลิปปินส์ไป10-0ในขณะที่ฤทธิกรายสมสนุกเอาชนะอับดุลราซักรามานจากมาเลเซียไป8-0ค่ะ